ข้าไปเปลี่ยนรถเมืองไทยไปจากแดนเมืองไทยเนี่ยแต่ให้รถทัวร์จากย่างกุ้งเขามารับที่จะไปทางด้านของเจติโยพระธาตุอินแขวนต่อไปยังย่างกุ้งเจดีสเวดากองต้องการที่จะเอารถไปเพราะว่าต้องการที่จะตามเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาในสมัยที่ท่านพระโสณอุตระมาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิท่านเข้าพม่าก่อนนะครับถึงหลักฐานในประวัติศาสตร์เมืองไทยท่านไม่ต้องไปถามหาหรอกครับเวลาศึกษาประวัติศาสตร์ท่านจะอ่านแค่พงศาวดารไทยไม่ได้โกหกกันวุ่นวายไปหมดแล้วครับเอาแค่เรื่องพระแก้วที่เอาของเขามาจากลาวนี่ก็พอแล้ว ประวัติศาสตร์พระสามองค์ที่ลอยน้ำมาแถวสะเชิงเชาพวกนั้นเนี่ย ล้วนแต่แต่งประวัติศาสตร์ใหม่กันทั้งหมดนะครับ ไปอ่านพงศาวดารลาวเนี่ยพงศาวดารลาวทีนี้โอ้ยคนละเรื่องเลยอยากจะรู้นะว่าพม่าเป็นไงต้องไปอ่านพงศาวดารศรีลังกาอยากจะรู้ไทยเป็นยังไงก็ไปอ่านพงศาวดารพม่ากับพงศาวดารลาวประกอบกันนะถ้าอ่านแต่ว่าประวัติศาสตร์ไทยก็เรียกเป็นประวัติศาสตร์ตาย เพื่อที่จะให้มันเชิดหน้าชูตานะไม่ใช่ความผิดอะไรหรอกก็เป็นเรื่องของบรรพบุรุษที่ท่านจะต้องนะให้ชูเชิดหน้าชูตาของเราไว้ทุกประเทศก็เป็นเหมือนกันในสยามนี้แต่มันก็มีความจริงอยู่มีความจริงอยู่ในเอกสารที่เป็นเอกสารทางด้านของการทูตด้านของการเขียนบันทึกของคนนอกคนอะไรต่างๆเวลาศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะไปเก็บอ่านหนังสือเหล่านี้เลยครับทั้งมีแปลเป็นไทยไม่มีแปลเป็นไทยก็หาเอาดังนั้นทางด้านของประวัติศาสตร์บางเรื่องเนี่ยมันจึงได้ไปความจริงจากพงศาวดารหรือว่าจากคนที่เขียนบันทึกที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรต่างๆแม้แต่ในปัจจุบันในเมืองไทยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะแม้แต่สถานการณ์การเมืองอะไรต่างๆนักการทูตเนี่ยเขาเขียนไว้ในประเทศไทยอย่างหนึ่งนะแต่ส่งกลับไปยังประเทศของเขานี่ไอ้อย่างหนึ่งเขาจึงรู้บางทีเขารู้เรื่องของประเทศเรารู้เรื่องของเหตุการณ์รู้เรื่องอะไรดีกว่าคนในประเทศของเราเพราะเรานี่ได้ข้อมูลเอกสารทางการให้แต่ของเขาได้เอกสารข้อมูลที่เขาเขียนจากเหตุการณ์จริงอันนั้นนี่ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันอันนั้นมันก็มีหลักฐานยืนยันในหลายจุดเพราะว่าอินเดียมันติดพม่าจะล่องเรือจุดที่นะพระพุทธศาสนาเริ่มเคลื่อนออกจากอินเดียไปสู่นานาชาติก็ออกจากเมืองปัตตนะวิธีการสืบค้นอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะสืบค้นพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในหลักฐานที่บางคนก็บอกว่าเอ้ยไปอ้างแต่คัมภีร์อะไรต่างๆคือพวกเรานี่มันมาจากคัมภีร์ทั้งหมดนะจะบวชมาในสายธรรมยุทธมหานิกายมหายานอะไรก็ตามแต่มันมาจากคัมภีร์ทั้งหมดแต่ทีนี้เวลาเราจะเอาคัมภีร์เราก็เอาคัมภีร์เวลาที่เรามันไม่เข้ากับเราได้เราก็บอกว่าไปเชื่อแต่คัมภีร์อ้างแต่คัมภีร์อ้างแต่พระสูตรอ้างแต่อะไรต่างๆมันต้องเอาตัวนี้ซะก่อนในหลักการศึกษาก่อนที่จะเราจะเข้าไปถึงธรรมที่เป็นสภาวะที่อาจารย์ท่านว่าเมื่อวานนี้ว่าระหว่างพระพุทธเจ้า3ระดับนะหรือว่า3ลักษณะขออภัยใช้คำผิด3ลักษณะที่ว่านะพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์คนองค์คุณและก็องค์ธรรมองแทนองค์ธรรมเนี่ยมันจะต้องเข้าไปถึงจุดนั้นเลยก่อนเข้าไปถึงรากเหง้าในจุดเริ่มต้นแห่งพระโพธิสัตว์ซะก่อนจนไปถึงทฤษฎีในการบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ในลักษณะของปัญญาธิกะเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเริ่มบำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่เป็นคนยากไร้เป็นคนป่าหาฟืนเห็นความลำบากยากไร้จนเอาแม่ล่องเรือลงไปจนแพแตกที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเอามาแต่งเป็นวรรณกรรมเรื่องมหาชนกอำมาตย์ใหญ่นั่นคือไปนำไปจุ่มดังในพวนหมู่กันไปสู่ทานแน่ในการตั้งจิตที่จะไปเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าชายสิทธัตถะหรือเวียนว่ายตายเกิดในที่เราไปอ่านพระพุทธเจ้า10ชาติก็ดี500ชาติก็ดีนะตั้งแต่เตมิยะกุมารจนมาถึงพระเวสสันดรมโหสถอะไรต่างๆนะ
นั่นแค่ชาติใหญ่ๆที่ท่านบำเพ็ญบารมีให้เต็มในแต่บารมี13ระดับเนี่ยนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์คนที่เราจะต้องไปรู้เส้นทางในการบำเพ็ญเพียรเราจึงจะไม่ต้องไปกระหนกกระใจถ้าชาวพุทธของเราทั้งบรรพชิตและคารวาสเนี่ยพุทธบริษัททั้ง4ของเราเนี่ยนี่ก็เป็นเจ้าวันจันทร์ไปแต่มันก็ยังมีตัวที่ชดเชยเข้ามานะอย่างคนโยมแม่ชีอะไรต่างๆมาแทนพระภิกษุณีเนี่ยใครมาอ้างว่าจะเป็นพระสุริยะเมตไตรในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปหลงเชื่อไม่ได้ไปสะทบสะท้านไม่ไปอะไรต่างๆแล้วแต่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเราไม่ต้องไปสงสัยนะโยมเดี๋ยวพระคุณเจ้าว่าทำไมเขาสอนอย่างนั้นเนี่ยบางทีผมเห็นแล้วผมก็อยากจะชวนพวนไปอยู่นะครับอยู่แบบนี้มันลำบากเคร่งขนาดไหนนี่เราก็ยังถูกโจมตีอยู่นะเนี่ยเคร่งขนาดไหนก็ยังถูกโจมตีก็ยังถูกว่าอยู่คือถูกด่าอยู่เนี่ยไปเป็นอย่างนั้นมันแล้วๆไปก็ยังดีอะไรครับอ้าวเอาว่าแม่เขาสีผ้าเปลี่ยนใหม่นี่นะเพื่อมันดีขึ้นนะเพื่อได้เป็นอริยะกับเขาศีล8กินเหล้าได้เปิดเพลงเต้นกันเลยฮะเดี๋ยวสิจ้างรถแท้มาให้แต่ว่าบ่ต้องจ้างก็ได้ดอกผมเล่นเป็นอยู่ดนตรีคีย์บอร์ดผมก็เล่นเป็นกีตาร์ผมก็เล่นเพลงก็เล่นได้อยู่ร้องได้อยู่บ่ได้คุยได้ครับเสียงจากผมก็เป็นนักร้องเก่าอยู่คือกันหากินมาหลายอยู่คือกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนั้นก็น่าจะดีทางพวกนี้เนี่ย ว่าเป็นมายังไงและทำเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างที่อ้างตนว่าสอนให้เสพกามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเข้าถึงพระนิพพานได้เป็นการบรรลุจุดสุดยอดนั่นคือพระนิพพานของเขาเนี่ย สอนเหมือนวัชรยานเป๊ะเลยนะครับสอนเหมือนมหายานฝ่ายที่เบียดตอนเหนือเป๊ะเลย นิกายหนึ่งของมหายานที่กลุ่มตานเทียนป้อที่อะไรที่ท่านมาทำรายการอยู่นะที่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้อมันตนิกายมาจากทางด้านของเวียดนาม ตอนนี้พระนิกายเหล่านี้นี่ก็ยังพอที่จะมีกฎมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆไม่ถึงขั้นของนิกายอื่นๆ แล้วทีเนี้ยทางด้านของนิกายเหล่านี้ความเชื่อเหล่านี้แต่ทำไมจึงมีคนไปศรัทธาเราก็จะเห็นว่าบางที่บางแห่งเนี่ยหรือบางกลุ่มนี่ครับเอาอย่างบางกลุ่มง่ายๆเราไปเปิดช่องทีวีเดี๋ยวนี้เนี่ยเคเบิลทีวีเนี่ยมันหลายช่องแต่ส่วนใหญ่เกือบ30เกือบ 40% ในทีวีช่องที่พวกลือสีขายเครื่องรางของขังบูชายันไอ้บูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆสักยงสักยันน่ะทำไมเขามีลูกศิษย์เยอะเท่านั้นเห็นไหมยกทัพไปถล่มกันเมื่อกี้ลูกศิษย์แถวบางไอ้แถวบางแคน่ะ500ไปถล่มอีกสำนักหนึ่งอ่ะเละเทะเลยขนาดอาจารย์สักยันยังไม่ขังเลยครับฟันร่วงไป2ซี่อ่ะแต่ทำไมลูกศิษย์เขายังเคารพศรัทธาอยู่สมัยก่อนมีพระรูปหนึ่งท่านศึกไปแล้วล่ะท่านโอ้หน้าตาดีมากนะเข้าฌานอะไรต่างๆชื่อท่านก็ดีดีบุญคุ้มเวลาไปไหนท่านก็จะโชว์ครับเวลาใครมีลายสักเนี่ยเอามีดมาฟันเลยพระก็ดีโยมกันช่างใครมีลายสักไหมครับผมจะโชว์บ้างแต่ไม่รับประกันนะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าอยู่ที่ท่านสักมาว่าท่านสักมาดีหรือไม่ดีแต่นั้นสักมาจากไหนก็ท่านฟันให้ดูเลยครับมีคาถาดีฟันให้ดูเลยฟาดให้ดูแต่ตอนนี้ท่านสึกไปแล้วล่ะผมก็เลยพูดเล่นๆว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยภาคใต้มันกำลังหนักๆก็เลยคุยกับพระนี่แหละพระกับโยมก็ไปถามว่ามันเหนียวจริงอะไรจริงไหมก็เลยบอกว่าถ้าพวกนี้มันจริงเนี่ยมันไม่ต้องมาโชว์อยู่แถวภาคเราไม่ต้องมาโชว์อยู่แถวนี้ลงไป3ชายแดนเลยไหมตอนนี้ก็ได้ไออาจารย์ขังลือสีก็ดีอะไรก็ดีเดี๋ยวไปทำพิธีอยู่นั่นเลย3ชายแดน3จังหวัดเนี่ยเอาเฉพาะทหารที่จะเข้าไปเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็เหลือกินแล้ว
ถ้ามันขังจริงอ่ะนะแต่นี่ก็โดนต่อยอาจารย์ศักดิ์ก็ยังล่วง2ซี่แล้วจะไปเหลืออะไรเลยเนี่ยอันนั้นนี่คือเราไม่ค่อยจะใช้ปัญญากันเท่าไหร่เอาละทีเนี้ยที่บอกว่าทำไมจึงมีคนไปศรัทธาไปอะไรต่างๆอย่างเนี้ยคือสัตว์เนี่ยมันคบกันโดยธาตุพระพุทธเจ้าบอกสัตว์คบกันโดยธาตุอย่างเนี้ยอย่างพวกเรามาเนี่ยอย่างแม่คงแม่ขาวก็ดีเนี่ยพวกแม่ชีที่อยู่ที่นี่ก็ตามเนี่ยเป็นอย่างเจ้าโมเจ้าจังท้นจันอึงได้เอาว่าวกับประมวลดากับเก่งทำวัดอยู่เนี่ยก็ยังห้องอยู่ดังดังก็มันดังกองวัดอยู่ก็ยังดังดังอยู่นะเห็นไหมเจ้าคืออยู่ในขบันไดอยู่แบบนี้เอาด่าไม่ออกเลยก็จนโอ้ยด่าหายไปเลยเห็นยังว่าท่านใจนะแต่นั้นคือเรารู้แล้วว่าเจตนาอาจารย์เป็นอย่างไรทำงานด้วยกันแต่ก่อนไม่มีใครกล้าแซวท่านนะครับมีผมนี่แหละรูปเดียวเบรกท่านได้เบรกท่านได้แล้วก็ดีได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นเสาอยู่คามาอยู่กับท่านตั้งแต่ยังไม่มีอะไรผมเป็นแผนกแบกตู้รถมันเดินไม่มีเยอะขนาดนี้หรอกกว่าจะมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันทำให้ผมมั่นใจว่าบุญมันมีและการทำงานอย่างนี้มันมีแต่ก็อย่าเพิ่งเป็นหลงตัวนี้ครับระดับมารพยามารมันมาเนี่ยมันจะมาเป็นขั้นตอนเข้ามาหนึ่งเวลาท่านบุญจะเกิดหรือว่าบุญจะมาส่งผลบารมีมันเริ่มจะมีมาหน่อยสำนวนท่านจึงว่านั่นแหละมารไม่มีบารมีไม่เกิดแต่อันที่จริงแล้วมารไม่ได้มาทำให้เราเกิดบารมีหรอกแต่บารมีที่เราสร้างน่ะมันทำให้มารมาเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะมารแต่บารมีของพระพุทธเจ้าน่ะทำให้มารมาลำดับแรกเลยสติจะมาแล้วต่อไปก็สตังค์เห็นไหมครับเริ่มสตังค์แล้วโบสถ์ราคาหลายล้านรถเริ่มจะมีหลายคันแต่ก่อนมีโตโยต้าห้างๆอยู่คันหนึ่งครับผมเอาไปกับตาอ้วนไม่รู้แกตายแล้วหรืออย่างคนขับรถรุ่นแรกไปตายยังหมดทัศน์ได้ออกจากวัดเลยครับแค่เลี้ยวออกจากนาวัดเนี่ยดับแล้วครับเข็นแล้วก็ไปส่งเอกสารอบรมเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีก็ไปดับอยู่กลางสี่แยกไอ้ตอนติดไฟแดงมันยังไม่ดับนะครับพอไฟเขียวปุ๊บดับมาดับมาได้ก็ดับกลางแยกเอามาเนี่ยมูก็ไปบ่ได้มาเนี่ยเสียตาอ้วนลงมาเข็นแล้วก็เข็นบ่ได้เป็นว่าแล้วเป็นโซเฟอร์ให้พระแล้วไปเข็นมานี่ครับผมผู้เดียวโซเฟอร์ก็โตบางอย่างอ้วนมานี่ว่าผมก็โตจอยๆเนาะหมาชูเชิดจนก็มาเซลผมว่าไปกินอะไรมาแล้วไปทำอะไรมาจึงอ้วนผมอยู่นี่ก็เข็นแต่รถห่างกับผมเลยจอยทั้งจอยทั้งดำมานี่ผมก็เลยกลับบ้านผมสำลักมาทำงานอย่างนี้ครับแต่ว่าผมจำพรรษาอยู่นู้นแถว หนองหินแถวขึ้นไปคนหมิงแต่ว่ามาทำงานเผยแผ่กันอยู่เนี้ยตั้งเป็นศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมนำชีวิตก็ยังไม่มีอะไรก็ทำงานออกวัดเคลื่อนที่ออกวัดสัญจรอะไรกันต่างๆกันไปก็ได้รูปแบบได้อะไรจากครูบาอาจารย์กันนี่แหละไอ้การไม่คิดอะไรหรอกครับบางบ้านไปก็แบกลำโพงไปขนกันไปมันยังไม่มียุคมีซาเล้งแต่เกิดมีซาเล้งผมมาเพิ่นภาพผมเอาซาเล้งไปแท้นะครับถ้าเป็นสมัยนั้นสมัยนี้มันก็เริ่มกันมาเอาทีเนี้ยพอสติมันผ่านสตังมันจะมาเนี่ยมันเหมือนเราวิ่งไปแล้วไปเจอล่มถ้าเราเกิดว่าไปติดอยู่ในล่มไปติดอยู่ในสุขหลับสบายมันก็จะไม่มีการก้าวต่อไปแต่อาจารย์นี่ท่านจะสม่ำเสมอตื่นดึกรุกเช้าอย่างนี้นะครับเป็นแม่ทัพผมเนี่ยบ่สนใจนะถ้าอยู่สำนักผมกับไปจังซี่นะตื่นดึกลุกเช้าเฮ็ดตัวอย่างนะครับทำวัดสวดมนต์พระนางสมาธิเช้าสายบ่ายเย็นถ้าออกมาอย่างนี้ก็สิมาแย่งแม่ทัพกับเล่าสิญาติไม่ขึ้น ขนาดทำวัดล่าเช้าวันนี้ลูกน้องต้องนั่งคอยกับท่านคิดดูอะแต่ที่จะให้เขาพาทำวัดไปก่อนนั่นก็ต้องรอซะก่อนเนี่ยจะตึมกว่าๆด้วยครับเป็นนิสัยของแม่ทัพตื่นก่อนนอนทีหลังอะไรที่อันตรายแม่ทัพก็ต้องตายก่อนหนีกันหนีก่อนครับแม่ทัพ
ถ้าเป็นถ้าแม่ทัพไม่ดีนะครับถ้าแม่ทัพดีก็ต้องเอาลูกน้องรอดไปก่อนตัวเองต้องเสียสละทุกอย่างดูแลทุกอย่างนั่นแหละอันนั้นนี่ก็คือสัตว์คบกันโดยธาตุขี้เหล้าก็ไปอยู่กับขี้เหล้าเห็นไหมทำไมเราจึงเห็นว่าเอ๊คนต่างชาติต่างอะไรต่างๆนี่คนไปอ่านเขาฟังอะไรไม่ออกแต่เขาก็ฟังด้วยปิติอะไรต่างๆเขาก็มาอยู่ได้นี่คือธาตุของเขาเสมอกับเราเข้ากันได้เหมือนนมต้องเข้าได้กับนมเอานมไปผสมกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้นะครับพวกนั้นก็เหมือนกันฉันชัยจึงพูดไว้มันไม่ผิดหรอกคนโง่เยอะกว่าคนฉลาดก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจะเอาปริมาณเป็นตัวตัดสินว่าอาจารย์นั้นคนศรัทธาเยอะไปเยอะอะไรเยอะหลั่งไหลกันไปหาอะไรต่างๆแปลกๆแหวกแนว ทางด้านหนึ่งเขาไปลำบูชาพญานาคอีกที่หนึ่งก็พิซซ่าบูชามันซะเลย ได้ออกทีวงทีวีอมรินทร์ทีวีทำข่าวโด่งดังไปก็อยากบอกว่าอยู่แถวไกลๆจังหวัดผมนะครับผมก็เลยไปศรีสะเกษซะก่อนไปศรีออมมหาจังหวัดเจ้าของอันนั้นนี่ก็เป็นทางด้านของธรรมดาปกติของปัญญาของคนอะไรทีนี้ที่พอเราขยับปัญญาขึ้นมาในเส้นทางการศึกษาพุทธศาสนาที่เราจะไม่ต้องไปถามว่าไอ้นี่พระไตรปิฎกเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันมีวิธีการสืบค้นประวัติอย่างนี้แหละถ้าท่านอยากรู้ประวัติของพระไตรปิฎกท่านก็ไปศึกษาเลยพระไตรปิฎกมาเริ่มจากตรงไหนก่อนตามตั้งแต่ออกจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์จากพระพุทธเจ้าเอาตั้งแต่เทศกันแรกหรือว่าอุทานคำแรกของพระพุทธเจ้าก็ได้ที่บอกเมื่อเรายังไม่พบญาณย่อมเล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสักตัวนี้เป็นอุทานคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราบอกว่ามีคำสอนนะ9นัตถศาสตร์9นะมีทั้งอุทานมีทั้งคาถามีทั้งอะไรต่างๆ9ประการเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าอุทานออกมาเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆไม่มีใครได้ฟังไม่มีใครบรรลุธรรมยกเว้นเทวดาที่อยู่ที่กรวงต้นโพได้ยินพระพุทธเจ้าอุทานเพียงเท่านั้นน่ะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมเขาจึงมาหยิบเอาธรรมจักรตนสูตรที่พระองค์ทรงตัดสนาเทศกันแรกมีกลือสีฝังอยู่5ตนเนี่ยนะปัญญาโกฏัญญวัปปมหานามอัจฉิเนี่ยฟังแล้วมีผู้เป็นพยานในการที่จะเข้าถึงธรรมได้ก็คืออัญญาโกฏัญญะอัญญาสีวัตโพโกฏัญโยคือเมื่อออกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงใครไปถึงอัญญาโกฏัญญะไปถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5สุดท้ายไปจบอยู่ที่ใครเมื่อพระเจ้าได้พระอนนท์มาบวชเป็นพุทธอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็มาตรัสเล่าให้พระอนนท์เทศนากันนี้ให้ทราบอีกทีหนึ่งนั้นขึ้นต้นในแต่ละพระสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้มันไม่ใช่มีแค่พระอนนท์ได้ยินมันยังมีพยานเห็นไหมครับหลักฐานการยืนยันและสืบทอดต่อกันมาอย่างไรท่านก็ไป สืบค้นกันเอาเองมีโอกาสไปเรียนพระไตรปิฎกก็ไปครับเอาให้มันรู้ซะก่อนเวลาเราจะปฏิบัติอย่าคิดว่าโอ้อยากจะปฏิบัติเห็นเขาเดินธุดงค์เขาใช้คำว่าเดินธุดงค์แล้วก็ไปเดินกับเขาเห็นเขาปฏิบัติยังไงว่ามันถูกมันใช่แล้วก็ไปทำกับเขาเนี่ยเราจะหาพระพุทธเจ้าไม่เจอหาหลักจริงๆไม่เจอ มีเยอะเขาจะบอกโอ้แม้แต่ครูบาอาจารย์เองก็จะสอนอย่างนั้นว่าไม่ต้องไปเรียนอะไรมากไปปฏิบัติเลยเข้าป่าเข้าเขาแต่อยากเป็นพระนักปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับอย่าลืมนะครับครูของพระพุทธเจ้าเนี่ยอุทกดาบทกับอารามดาบทเนี่ยได้ฌาน5นะครับสมบัติ8นะครับแต่เป็นโรกิยะฌานเหาะเหินเนินอากาศได้เลยนะถ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของไตรลักษณ์เนี่ยหรืออริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทก็ตามเนี่ยธรรมบทนี้เป็นเซตเดียวกันนะครับสามารถจะบรรลุธรรมได้เลยท่านคิดดูว่าปฏิบัติสมาธิเข้าฌานเหาะเหินเดินอากาศได้ได้สมาบัติ8ยังไม่บรรลุพระอรหันต์เนี่ย
และปัจจุบันสอนบอกอุ้ยจะเป็นพระนักปฏิบัติไปเลยใส่จีวรดำๆประคำใหญ่ๆรองเท้าไม่ใส่ปัจจัยไม่รับแต่รถคันไหนวิ่งผ่านโบกุนตลุดเนี่ยเวลาโยมไปหาขอสารพัดเนี่ยทุดงแต่มีรถมาม่าวิ่งตามไม่อยากจะบอกว่ารถลงครัวครับมันจะได้ลุ้นตรงไหนทีเดียวนะอันนี้จริงผมไม่ได้วิจารณ์นะครับแต่ว่าเขาเอาหลักการ ไปเถียงกับหลักการเอาเองไปเถียงกับหลักการเอาเองว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างนั้นลักษณะอย่างที่ไปหรือแม้แต่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่ให้เราสมาทานทุดง2ข้อวัด94วัดมีข้อ23กับข้อ24ท่านได้อ่านวัดปฏิบัติของปริวาสบ้างไหมครับน่าจะศึกษากันพอสมควรแล้วแต่94วัดเนี่ยถ้าอยากจะเป็นครูบาอาจารย์ทำงานปริวาสหรือว่าเราอยากจะเป็นนักล่าเอกัจจังนี่ก็เอาให้มันเข้าใจไปเลยครับท่องให้มันได้ไปเลยแค่94วัด94ข้อเราจะได้อนุเคราะห์อนุชนรุ่นหลังพูดคุยในป่าปริวาสให้คำแนะนำกับพระใหม่ผู้ไม่เข้าใจในวัดปฏิบัติที่เราขึ้นได้ด้วยแล้วมันก็จะเป็นความงามเป็นการฝึกที่แท้จริงสองวัดที่ว่าเนี่ยข้อที่24กับ23เนี่ยห้ามในการสมาทานอยู่ป่าเป็นวัดกับถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะอะไรครับทั้งที่เราทำได้พระปริวัติน่าจะทำได้ดีกว่าโครงการธรรมยัตตาถ้าไปเป็นหมู่เนี่ยศัพท์ที่เขาใช้คือธรรมยัตตาอย่างพระเจ้าใช้ในการเรียกคณะของพระเจ้าที่จาริกเผยแผ่หลังจากออกพรรษาไป500รูป 1,000 รูป 10,000 รูปที่เราได้อ่านในพุทธประวัติ45พรรษาของพระองค์ในการจาริก จากนี่ไปนี่นะจากเมืองนี้ไปสู่เมืองนี้มีพระภิกษุติดตามเท่านั้นรูปเท่านี้รูปเนี่ยนะเรียกธรรมยัตตาแต่ถ้าไปรูปเดียวเรียกว่าธรรมจาริกนะเอกจรัง ไปเพียงรูปเดียวจารถะภิกขเวจาริกังได้รับมอบหมายนะตั้งแต่อยู่ที่ปลายสิมทายวันนั่นแหละก็เอาตัวคำว่าจาริกตัวนี้นะมาใช้กับพระที่ไปเดี่ยวไปรูปเดียวเป็นโครงการเผยแผ่ที่ดีมากถ้าไม่มีเรื่องราวที่จะเข้ามาแอบแฝงเพราะเอาขบวนการเหล่านี้ทุดง13ข้อเนี่ยมันไม่สามารถจะสมบูรณ์ได้ถือผ้า3ผืนก็ไม่ได้ท่านไม่มีเวลาที่จะไปซักไปตากผ้าอาบน้ำท่านก็มีผ้าสบงท่านก็ตุนไป2ผืนเวลาครับกี่ร้อยลูกก็ตามเนี่ยถ้าไปในลักษณะอย่างนี้เอาวัดทั้ง13ข้อเนี่ยมันก็จะได้อยู่เป็นหลักก็คือบิณฑบาตเป็นวัดซึ่งมันทับซ้อนซึ่งไม่มีความจำเป็นวัดแห่งทุดงทุตังคะแปลว่าการขัดเกลาเอามาใช้สำหรับพระที่อยู่ติดถิ่นครับอย่างอยู่เนี่ยกุฏิติดแอร์เนี่ยท่านก็ให้ลงไปอยู่โคนไม้บ้างไปอยู่ป่าไม้บ้างมาอยู่อย่างนี้บ้างอย่างอาจารย์กำบางรูปท่านให้ฉายาว่าชูชกที่เราเรียกประจำประจำนี่แหละนี่ต้องเอาวัดทุดงเข้ามาใช้นะครับถ้ามันนอนขี้เกียจตื่นก็เนชัดชิไปบ้างถ้ามันติดอยู่ในกุฏิก็ไปอยู่กลางแจ้งบ้างนะถ้ามันขี้เกียจนั่งภาวนาก็เนชัดชิบ้างมันติดนอนติดท่านเอามาเพื่อติดใช้เพราะนั้นพระมหากัสสปะนี่ท่านห่วงตัวนี้มากท่านจึงไปอยู่เป็นแบบอย่างต้นฉบับนะครับเวลาจะศึกษาอะไรเราไปสู่ต้นฉบับเลยเราจะได้แก่นแท้ของข้อวัดที่เราจะปฏิบัตินะเราจะเอาไอ้เตทัคคะด้านไหนฟุ้งเป้าไปเลยครับฟุ้งเป้าไปเลยว่าเราจะกำหนดอย่างไรท่านอยากจะเป็นพระนักปฏิบัติท่านก็หา เอาพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะทั้งหมดนั่นแหละหรือจะเอาครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านไปแล้วที่พอจะเป็นแบบอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะหรือว่าศรัทธารูปใดก็เอามาเป็นแบบอย่างแต่ให้เอาหลักการนี้ไว้ซะก่อนว่าหลักการที่จะเป็นไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะตัวนี้แค่ว่าถ้าท่านสงสัยเรื่องพระไตรปิฎกท่านก็ไล่พุทธโอษฐ์ไปเลยว่าออกจากพุทธโอษฐ์แล้วไปอยู่ที่ไหนที่ไหนมันมีหลักฐานทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นพระวินัยที่เริ่มต้นก่อนพรรษาที่20ในเริ่มต้นที่พรรษาที่20มาถึงพรรษาที่22เปิดพระไตรปิฎกในวัชร
เล่มแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วพูดถึงที่มาที่ไปในการที่จะบัญญัติพระวินัยในแต่ละข้อแต่ละข้อจนมาเริ่มต้นแห่งพระอนุชินสติปเมถุนธรรมในการติดตามเสด็จพระพุทธเจ้ากลับไปยังเมืองนารันทาเนี่ยนะฮะนั้นเราก็จะตามเส้นทางมาได้เลยหลักฐานเหล่านี้แล้วก็จนมาถึงการทำสังฆทานตั้งแต่ทำสัตบรรพตครั้งที่1ครั้งที่2จนมาถึงคำสังฆทานที่เมืองปาตาริบุตรจนมาถึงที่พม่ามาถึงศรีลังกาจนมาถึงประเทศไทยเริ่มการจารึกตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่ที่จะจารึกเป็นตัวอะไรและอักษรนั้นพอเราตามได้เสร็จเนี่ยแล้วกลับไปดูเส้นทางที่อินเดียว่ามันตรงกันไหมเนี่ยมันหมดความสงสัยครับหลักฐานด้านโบราณคดีเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกสืบค้นขุดค้นโดยชาวพุทธเป็นการสืบค้นขุดค้นโดยชาวคริสต์ทหารอังกฤษในยุคที่เข้าไปปกครองอังกฤษนะครับเราเป็นหนี้บุญคุณเขามากนะครับก่อนที่ท่านธรรมปาระก็ดีก่อนที่ท่านอะไรต่างๆก็ที่จะเข้าไปศึกษาเรื่องราวพุทธศาสนาจนไปสืบค้นจากพระไตรปิฎกแล้วก็บันทึกของท่านฟาเหียนท่านพระธรรมสัมจั๋งติดตามเส้นทางล่องลอยของพุทธศาสนามีการขุดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มต้นจากทหารชาวอังกฤษทั้งนั้นเลยนักโบราณนักคดีชาวอังกฤษทั้งนั้นเลย นี่แหละมันก็ทำให้เราที่ไม่ต้องไปสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่อะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายครับเส้นทางการศึกษาเนี่ยแต่ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้จริงผมไม่ตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้ตอนนี้แค่ปาลบนะครับแต่มันหมดเวลาแล้ว ปาลบสื่อๆดีนี่ครับปาลบเรื่องภาษาสื่อๆผมยังว่าเรื่องภาษานี่ยังท่านเหมือดเลยเนี่ยครับว่านี่แค่ไปถึงแค่กัมพูชาว่าสิไปพม่าเนี่ยก็แตกต่างกันเนี่ยแค่ไปพม่านะครับเนี่ยยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้ขี่รถจากเมืองยะวดีไปถึงพระธาตุอินแขวนสมเด็จนี่ครับมาถึงย่างกุ้งสมโยมหมดเวลาแล้วบัดนี้ฮะอะไรนะสเวดากองบ่ต้องต่อดอกครับถ้าอยากฟังกันรอบปีหน้าท่านต้องมาเข้าปฏิวัติอยู่นี่ไม่รู้ไหมกับท่านก็ตามผมไปที่สุรินทร์กันเลยเอาสรุปตรงนี้ครับ มันเรื่องเหล่านั้นเนี่ยให้ท่านรู้ว่าภาษามันต่างกันเฉยๆหรอกมันก็ปารภเพื่อที่จะให้ติดตามไปแต่ผมขึ้นสภาษิตว่าสาธุโขปปชังการบวชนี้ดีนะแกรพระเจ้าวะเนี่ยดียังไงเราไม่ต้องการที่จะเข้ามาบวชขบวนการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากต้องอาศัยบุญญาบารมีดีในหลายขบวนการถ้าจะเอาบอกว่ามันแตกต่างกับคารวาสภาระหน้าที่ทางคารวาสเราไม่มีแต่สิ่งที่ดีคือเรามีโอกาสที่จะได้สะสมบารมีมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับที่ท่านได้เข้ามาห่มผ้าเหลืองอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ชุดและฟอร์มธรรมดามันเป็นอรหันตโช เป็นธงชัยของพระอรหันต์เราจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่ถึงจุดนั้นก็ตามแต่เราวางโรดแมพไว้เลยวางเป้าหมายที่ชัดเจนไว้แล้วศึกษาขั้นตอนอันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่เราขาดหลักการแค่นั้นเองอยากเป็นโสดาบันโสดาบันตัดอะไรตัดสักกายทิฏฐิสีระปตะปรมาสวิจิกิจฉาโยมก็ไปศึกษาที่อะไรที่มันจะตัดสักกายทิฏฐิได้ก็คือเรื่องของไตรลักษณ์เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไปศึกษาเรื่องธาตุเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องนามให้มันละเอียดให้มันแจ่มแจ้งลงไปมันก็จะไม่ได้ไปยึดให้มันเกิดนิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายคลายออกจากความกำหนัดไม่ใช่เกิดความเบื่อเฉยๆแต่ยังไม่คลายของมันถ้ามันเกิดนิพพิทาเนี่ยมันจะเบื่อหน่ายใครกำหนัดมันจะไปยึดกับเรื่องของธาตุสี่ที่ไม่มีสาระแก่นสารอย่างในพรุ่งนี้เราก็จะเผาเนี่ยดินก็จะกลับสู่ดินที่มหาภูตรูปที่เราอาศัยอยู่น้ำก็จะกลับสู่น้ำลมก็จะกลับสู่ลมไฟก็จะกลับสู่ไฟเผาออกมาเป็นขี้เถ้าคือธาตุดินน้ำเหลืองน้ำดีกลับไปสู่ธาตุน้ำดังเดิมเราอาศัยเขาอยู่เท่านั้นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปที่พ่อบอกว่าอีสานเนี่ยหรือว่าปรัชญาอีสานเนี่ยมันทำให้น่าคิดนะสี่คนหาม3คนแห่1คนนางแค่2คนพาไปบุญและบาปที่จะติดตามไปในเวทนาสัญญาสังขาร
4ขันธ์ที่มันเหลือที่จะไปเนี่ยมันพร้อมที่จะส่งเราไปให้เหลือกี่ขันธ์ไปเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เงื่อนไขวันนี้เนี่ยไปคุยกับพระแถวหนองบัวลำพูรู้จักกันทำงานอินเดียธรรมทูตสายต่างประเทศ ด้วยกันโยมแม่ท่านปฏิบัติได้ดีมากเห็นท่านเข้าปฏิสันลีก็เลยไม่เข้าไปสนทนาธรรมด้วยแต่ว่ารู้จักนานแล้วท่านปฏิบัติดีมากนะครับเรื่องของปารคจิตรู้จิตรู้ใจคนท่านไปอยู่ที่นั่นท่านไม่ได้เดินรอบหมู่บ้านฮะบ้านนนแดงนะท่านรู้หมดเลยบ้านไหนอยู่ตรงไหนวัดป่าวัดบ้านป่านนท่านไม่ได้อยู่ในวัดแต่ท่านรู้ว่าอยู่ในวัดมีพระกี่รูปกุฏิเจ้าวัดอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงนี่คือมันบ่งบอกถึงมรรคผลทางด้านของสมาธิเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ท่านไม่ต้องไปอัศจรรย์นะครับตัวนี้มันเป็นระบบของสมถกรรมฐานเป็นระบบของจิตเหมือนคลื่นวิทยุหมุนมา105ก็ได้ยินเสียงสถานีวิทยุรวมวงอยากจะเห็นเทวดาเนี่ยเราก็จุนจิตของเราให้มันไปเชื่อมกับคลื่นของเทวดาให้ได้นะเราก็สามารถที่จะรับรู้เหล่านี้ได้มนุษย์ครูบาอาจารย์บางรูปในสมัยแต่ก่อนเนี่ยหลวงปู่ทองก็ดีอาจารย์ของอาจารย์สุพิษเนี่ยถ้าจะรู้ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆของลูกศิษย์ลูกหาไปปฏิบัติอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นอะไรอะไรเนี่ยนะพระรุ่นเก่าที่เราได้ในช่วงที่ผมเดินเนี่ยเจอหลายรูปนะครับนะผมจึงเชื่อมั่นเป็นมันจึงเป็นตัวพลิกให้เราได้มีความมั่นใจในทางด้านของการปฏิบัตินะเจอหลายรูปนะหลวงปู่ที่ท่านอยู่ในอย่างสมถะอยู่ในป่าในอะไรประพฤติปฏิบัติในเรื่องเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่เราวางเป้าหมายเนี่ยโฟกัสลงไปว่าเรามีโอกาสที่จะมาสร้างบารมีท่านอยากเป็นอะไรทีเนี้ยท่านอยากจะได้อย่างอาจารย์สมบัติบำเพ็ญบารมีทางด้านของวัตถุสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆทำงานด้านการเผยแผ่แล้วก็ไปเลยครับอยากจะเป็นพระนักเทศก็อ่านมาเลยพระไตรปิฎกตำรับตำราครูบาอาจารย์หาไกด์แนวทางอยากจะเทศแบบอาจารย์สไตล์อาจารย์สมภพก็ไปแบบอาจารย์สมภพอยากจะได้เชิญสไตล์วิชาการก็ท่านพระพรหมมุนวินัยทรอยากจะสรวยนะมีคำกรเทศเหมือนวัดประยูนก็หลวงตาแพเยื่อไม้เอาแนวทางเหล่านี้อยากจะเป็นพระกรรมฐานก็ศึกษากรรมฐาน40เนี่ยให้มันแตกฉานศึกษาเรื่องของไตรลักษณ์ศึกษาเรื่องของหลักธรรมที่เราจะนำไปเพื่อปฏิบัติตัดปริโพธ์ยังไงนะระงับนิวรณ์ยังไงเมื่อสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นนะวิชานนะจินตาก็ตามวิปราสเหล่านี้เนี่ยเรารู้ทันหรือไม่รู้ทันแล้วก็ศึกษาให้มันละเอียดซะก่อนที่จะไปสู่ลงมือในการประพฤติปฏิบัติอันนั้นการเข้ามาบวชเนี่ยมันเป็นการได้เราไม่ได้มีภาระอะไรที่จะต้องไปหุงหาอาหารไปทำอะไรมันเป็นหน้าที่ที่เราจะพุ่งเป้าไปสู่การบำเพ็ญบารมีนะในคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เลยครับนะฝึกฝนอบรมตนได้อย่างเต็มที่ที่เรามาอยู่เนี่ยคือเรามาฝึกถ้าท่านอยากจะดังเนี่ยเหมือนนักกีฬานะครับบัวขาวก่อนที่จะเก่งขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเขามาเก่งนะครับมันเตะต้นกล้วยขาดไปจากเท่าไหร่แล้วตีกระสอบทรายวันหนึ่งวิ่งเนี่ยนักมวยเนี่ยครับเวลาวิ่งเขาไม่ได้วิ่งเหมือนกับธรรมดาเอาทรายใส่เท้าวิ่งฝึกถึงขนาดนั้นอยากให้ข้างแข็งก็เอาลูกเล็กมากใส่กล้ามข้างงาบงับอยู่มัดมืออยู่นี่แหละครับจนซ้อมตีข้างบนนอกผลละครับจังสีขึ้นเวทีได้อยากสีแข็งแข็งเหมือนเห็นไหมไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มันเตะเตาแก๊สนะครับออกคลิปนะใครเห็นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะไปเตะนะครับฮักเลยครับถามจันอึงนี่ก็ได้เนี่ยเรานักมวยเก่าเนี่ยต้องเอาเหล็กนี่ครับแป๊บเนี่ยตีหน้าแข้งทุกวันนะครับเนี่ยนวดอยู่อย่างนั้นแหละมาดูเราที่ครับเข้าสิฝึกยังไงมาเนี่ยครับขณะเอิญเขาเราทำมาเดอร์ครับเด้อตื่นเด้อครับเด้ออยู่ดีนาฬิกาปลุกซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาละครับจบเท่านี้แหละครับเวลาขออนุโมทนากับท่านทุกท่านทุกรูปทุกนาม ได้ก็ทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าวันนี้ก็เป็นสัพเพเหระธรรมะเพื่อเป็นการปลุกเร้าจิตใจท่านทั้งหลายยืนยันในหลักธรรมคำสอนเป็นแนวทางที่เราจะได้นำไปศึกษาในหลักของพุทธศาสนาเพื่อให้เจริญงอกงาม
นะในการอยู่ของการเป็นเพศบรรพชิตนะและก็เจริญงดงามในเพศของอุบาสกบาสิกาคารวาสก็จะไปสู่เป้าหมายแห่งการได้สิ้นจากความทุกข์ตามพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรงได้มุ่งหวังให้เราท่านทั้งหลายไปสู่ความพ้นทุกข์อันนั้นก็ขอให้บุญญาการจัดที่การที่เราได้ร่วมกันทำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะเรามารวมเปตตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยเป็นอันตามส่งให้เราทุกคนทุกท่านได้มีหัวแจ้งตาใสใจสว่างพบทางประเสริฐด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุเอาใครที่มันสา25ลงมา25กับพนมมือไว้ญาติโยมก็กราบที่หลังนะโยมเอากราบพุทโธกราบกราบอาญาติโยมกราบกราบกราบโยมก็ได้จบลงไปก็คืออาจารย์สอนเพชรจันทโชตโตวังมีโมกบ้านไผ่รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็ได้บรรยายจบลงไปไม่ให้ใบอันถวายกันเทศไม่ลืมไปจะได้อยู่อีกวันหรอกโยมก็กราบพระก่อนกราบพระทำความเข้าใจกับโยมที่ไปที่จะมาทำบุญสรักพัดเมื่ออื่นพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เช้าไม่ได้ตักบาตรข้าวสารพรุ่งนี้เช้าก็ทำวัดปกมนปกตินั่นแหละก็ใครที่จะตื่นเช้ามาก็ไปช่วยทางโรงครัวก็ถือว่ากำลังเสริมเข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้กลับบ้านปกติเราต้องกลับบ้านไปหาข้าวใส่ปิ่นโตมาคนละปิ่นโตปิ่นโตปิ่นโตอันนี้เราไม่รู้ว่าโยมก็ถือว่าเอาข้าวที่แม่ครัวทำน่ะเอามาถวายพระโยมก็จังลงขันกันลงขันหรือยังโยมฮะลงขันได้ยังยังไม่ลงก็ลงใส่ไปลงข้างนอกลงขันข้างนอกทำไมจะมาโอ้อันนี้ได้ซื้อกับข้าวถวายพระคุณเจ้าว่าไปออกไปนอกก่อนแล้วก็ไปลงขันฝากให้ไว้แม่พาแม่ในต่างเพราะเราก็ต้องมีกับข้าวส่วนหนึ่งถ้าเกิดถ้าโยมถ้าโยมไม่ลงขันอาตมาก็ไล่โยมออกไปข้างนอกอ้าวใครมีขับข้าวมาเข้ามาในแล้วโยมก็นั่งมองมันเหมือนผีเปรตเราเสิร์ฟบุญพระกินเหลือกูก็ได้กินแต่พระกินไม่เหลือเพราะพรุ่งนี้ไม่มีอาหารบนโต๊ะไม่มีอาหารบนโต๊ะนะโยมนะเขาจะใส่พามาทุกปีก็มีลงขันลงขันกันซื้อกับข้าว10บาท20บาทเอาไปให้แม่ครัวไปทำเพราะฉันไม่ได้ไปทำฉันแก่แล้วใครมีกำลังก็ไปช่วยกันทำหุงข้าวยกหม้อข้าวตักข้าวเช็ดถ้วยเช็ดชามใส่ถาดวันนี้เช้าเนี่ย นั่นคือผู้หญิงทำใครทำเป็นทำได้แล้วฝึกทำส่วนพระคุณเจ้าก็ส่วนไม่ทำก็เดินจงกรมไปแล้วก็ฮะส่วนหนึ่งก็จะช่วงหนึ่งก็จัดโต๊ะหลบไปแถวแรกก็อยู่ตรงนู้นไล่อาจจะขยับศาสตร์ถึงเดิมน้อยโยมอาจจะอยู่ฝั่งนั้นด้วยขยับศาสตร์ไม่เอาตรงนี้ยายพระจะบอกวัดไปข้างนอกแค่นี้ก็โดนไล่ออกไปข้างนอกแล้วล่ะสังฆกรรมต้องโยมอยู่ใกล้ไปหน่อยเหมือนบวชพระน่ะ
บางทีเขาไล่พ่อแม่ออกไปนอกโบสถ์เนี่ยเหลือแต่นาคเพราะเขตเวลาก็สวดอาจจะไม่บริสุทธิ์ไงสุนาตุเมปันเตสังโคเนี่ยสวดนาคอันนี้บอกให้ทราบนะโยมเด้อให้ทราบใครมีกำลังเดี๋ยวตอนเช้าก็ไปช่วยลงครัวทำอาหารไม่กี่อย่างหรอกเสร็จไวก็ดีไวแม่ครัวก็แบ่งเบาก็แต่งตัวที่สวยมานั่งในลานทำโยมก็ลงขันกัน5บาท10บาทไปซื้อวันพรุ่งนี้กับแม่ครูแม่หมอไม่ใช่ครูคุณแม่ชีเดวดีทำพระใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพ10,000บาทไอ้12,000บาท แต่ซื้อกับข้าว20,000บาทอ่ะแม่ครัวบอกขอเบิก20,000อาตมาก็ให้ไป20,000ส่วนน้ำปณะอื่นๆเนี่ยถ้ากระสอบไม่พอเพราะว่าจะไม่ทำเลยไม่รู้โยมจะมาหรือเปล่าก็เล็งโยมไม่มีอติตังตยานว่าโยมจะมาหรือเปล่ามาเยอะหรือเปล่าก็ต้องทำอาหารเผื่อถ้าเกิดโยมมาเยอะอาหารก็เหลือเฟือโยมมาน้อยก็พอดีพองามเพราะนั้นญาติโยมก็ลงขันกันตามกำลังของเรานะโยมนะเข้าใจไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเข้าใจแล้วก็กราบพระไปลงกันนู่นโต๊ะอาหารนั่นแหละยังพร้อมยังล่ะนั่งทับส้นดีนั่งทับส้นพร้อม1 2 3อะระหังกราบสวะกราบสุปาติปันโนลุกไปพับอาสนะแล้วลุกไปนะโยมค่อยๆลุกแล้วก็เดินออกจากลานธรรมไปเปิดไฟที่ตรงโต๊ะอาหารแล้วก็สนทนากันเอาขันตั้งไว้ก็ได้อาตมาออกแทนโยมแล้วล่ะ 8,000 พ่อส้มร่วมทำบุญมาอีก500บาทอันนี้มนต์อาจารย์กรรมนะครับอาจารย์ปีชามาแล้วอาจารย์โทนมาแล้วอาจารย์สอนเพชรมาแล้วเดี๋ยวบอกวัดก็นิมนต์อาจารย์กรรมอยู่ก่อนสัก 5 นาทีกรรมก็ไปพักพร้อมตั้งใจนะครับตั้งใจอย่าให้มันยกมือบ่อยกำลังไหลลื่นบางทีอาจจะคืนน้ำลายคืนน้ำลายไม่เป็นไรครับอาจจะทันคำสองคำไม่เป็นไรมันเจตนาเราดีอยู่แล้วแหละก็พยายามหลับตาสะกดรอยตามเอาครับพร้อมนิมนต์พร้อมแล้วกราบพุทโธเมนาโธกราบธัมโมเมนาโธกราบสังโฆเมนาโธนันทมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
มานัตตังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิทุติยัมปิมานัตตังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิตติยัมปิมานัตตังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิอหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัจฉิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิอาปัตติปริยันตังเอกัจจังสารามิเอกัจจังนะสารามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสารามิเอกัจจังนะสารามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมาติโกเอกัจเจนิเพมาติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมาติโกเอกัจเจนิเพมาติโกโสหังสังขังตาสังอาปัตตินังสุทันตะปริวาสังยาจิงตัสเมสังโคตาสังอาปัตตินังสุทันตะปริวาสังอาทาสิโสหังปริวุฒะปริวาโสสังคังตาสังอาปัตตินังชารตังมานตังยาจิงตัสเมสังโคตาสังอาปัตตินังชารตังมานตังอาทาสิโสหังมานตังจารามิเวทยามหังพันเตเวทยติติมังสังโคทาเรตุกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถครับนิมนต์กับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับนิมนต์นัตตจริกะพักผ่อนชื่ออะไรอ่ะ